ปริมเธอต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอที่บอกว่าวันนี้ขอลาคือลามาทำแผนชั่วนี่เองเขาเรียกว่าแผนเปิดโปงพวกโกหกตอแหลนะคะทำตัวใส่ซื่อแต่เที่ยวโปรยเสน่ห์ใส่ผู้ชายคนนู้นทีคนนี้ทีที่แท้ก็แอบซ่อนลูกเอาไว้นี่เองฉันไม่ได้ซ่อนแล้วฉันก็ไม่ได้อายใครด้วยถ้าใครจะรู้ว่าฉันมีลูกงั้นก็ถือว่าฉันช่วยเปิดตัวลูกเธอแล้วกันจะได้ไม่มีใครโดนเธอหลอกอีกแค่อยากจะเล่นงานชนเลยไปลากเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างลูกพูนมาเนี่ยนะจิตใจเธอมันทำด้วยอะไรถ้ามันทำให้ทุกคนได้รู้ท่าแท้ของเพื่อนเธอแล้วก็อะไรฉันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละเธอทำอะไรเธอจะทำอะไรฉันไม่ว่าแต่ต่อไปอย่ายุ่งกับลูกกับพ่อของฉันอีกคิดว่าฉันต้องเชื่อฟังเธอหรือไงฮะฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรใครก่อนแต่ถ้าใครแตะต้องครอบครัวของฉันฉันก็ต้องปกป้องพวกเขาฉันเตือนเธอแล้วนะปริมอย่ายุ่งกับลูกของฉันอีกทำไมแกไม่ฟาดมันไปเลยจริงๆยั้งมือทำไมตกลงชนเขาอยากให้ลุงพาลูกพุนมาที่นี่จริงเหรอทัศจริงสิครับไปครับไปหาคุณตากันตกลุ่มหาตาแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะที่ดูแลหลานไม่ดีทำให้กองถ่ายที่วุ่นวายไปหมดไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าลูกพุนเขาคงเป็นห่วงคุณแม่มากก็เลยทำลงไปแบบนั้นนะครับถ้าอย่างนั้นผมให้รถตู้ไปส่งลุงชัยกับลูกพุนเลยนะครับคุณชัยยุทธครับไว้คราวหน้าเนี่ยค่อยมาถ่ายรูปกับพี่คชาใหม่นะลูกพุนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเมย์ได้ยินมาว่าพี่เคยเจอกับลูกพุนมาแล้วทำไมพี่ไม่เคยบอกเมย์เลยล่ะคะแค่เรื่องบังเอิญในตอนนั้นพี่ยังไม่รู้ว่าลูกพุนกับลุงชายเขาเป็นใครเพิ่งมารู้วันนี้เนี่ยแหละดูพี่เอ็นดูเด็กคนนี้จังเลยนะคะพี่เองก็อยากมีลูกอยู่แล้วแล้วยิ่งเห็นเด็กฉลาดแล้วก็น่ารักอย่างลูกพุนจะมาให้เอ็นดูได้ไง